นายกฤษดาสาธุกิจชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเนติเซ่นจำกัดเปิดเผยว่าได้มีการพัฒนาระบบ SAP ERP ให้กับสายการบินนกสกู๊ตด้วยการวางระบบเรียลคลาวด์ ERP เพื่อเจาะกลุ่มตลาดสายการบินโดยเฉพาะโดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรมการบินไทยด้านนายยอดชายสุทธิชนกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกสกู๊ตกล่าวว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินมีการแข่งขันที่เข้มข้นต้องนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในยุคดิจิทัลดิสรัปชันซึ่งเป็นความท้าทายที่ธุรกิจการบินต้องเร่งปรับตัว